วันปล่อยผีจริงๆแล้ววันพระใหญ่จะไม่มีการตัดสินคดีความนั่นเองเลยทำให้วิญญาณทั้งหลายยังพอมีอิสระได้บ้างคนโบราณจึงมักเรียกวันพระใหญ่ว่าวันปล่อยผีแต่พอวันถัดไปถึงคราวตามอำนาจกฎแห่งกรรมวิญญาณนั้นก็จะต้องให้ท่านพญายมตัดสินท่านจะถามเราถึง3ครั้งให้เราตอบบุญที่เรานึกถึงได้ถ้านึกถึงบุญได้ท่านก็จะให้ไปสวรรค์ตามแต่บุญของเราแต่ถึงกระนั้นถ้ากฎแห่งกรรมมาบังเราหรือเราไม่อาจสามารถนึกถึงบุญที่เราเคยทำมาได้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ท่านถาม3ครั้งแล้วเรานึกไม่ได้ก็ลงนรกทันทีคราวหน้าถ้าเราทำบุญอะไรก็ตามแม้ให้ข้าวสุนัข ก็ดีช่วยคุณพ่อคุณแม่ถือของถูบ้านก็ดีให้ระลึกถึงพญายมราชให้ท่านเป็นสักขีพยานในการทำบุญของเราไว้ขันเมื่อเราอยู่ต่อหน้าท่านแล้วเราจำบุญไม่ได้ท่านก็จะบอกบุญนั้นแก่เราเองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอขอบคุณที่ติดตามคนเดินดินชาแนลสวัสดีครับ